ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบนมีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลดลง5 0สตางค์ต่อลิตรจากราคา33บาท5้สตางค์ต่อลิตรเป็น33บาทต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่7เมษายนนี้คือว่าเป็นการปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่4หรือรวมการปรับลดลง2บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสาเหตุการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลมาจากราคาเฉล,ลี่ยน้ำมันดีเซลเดือนมีนาคม2566อยู่ที่98.92ยหีสญบหรัฐต่อบาเดก้าุมภแปด ที่4.69เหรียญสหรัฐต่อบาเรลโดยอัตราเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเฉลี่ยเดือนมีนาคม2566อยู่ที่5บาทต่อลิตรอย่างไรก็ดีสถานการณ์น้ำมันดีเซลโลกยังคงมีความผันผวน,นจากวิกฤตด้านการเงินความผันผวนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐต,ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีน